สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราเจอกันในช่วงสายๆของวันอังคารนะคะซึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่12เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ.2554นะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะไม่มีเสียงตอบนี่คุณครูไม่แน่ใจนะคะว่านักเรียนสบายดีหรือเปล่าตกลงสบายดีไหมคะสบายดีสบายดีนะคะคุณครูก็สบายดีนักเรียนปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะวันนี้สบายดีไหมคะสบายดีนะคะอากาศที่บ้านเป็นยังไงบ้างเอ่ยคุณครูชอบสนทนาเรื่องอากาศค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องสัมผัสด้วยตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะบางวันอากาศร้อนมากๆนักเรียนที่นั่งเรียนเขาก็จะไม่มีสมาธิในการเรียนใช่ไหมทำยังไงล่ะคะลูกร้อนมากๆทำไงฉีกสมุดมาแล้วก็พับเป็นพัดพับแล้วมานั่งพัดได้ไหมลูกได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนการฉีกสมุดนั้นเป็นการทำลายทรัพยากรอย่างหนึ่งสมุดนี่เขามีไว้ทำอะไรคะมีไว้ในการเขียนหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้ถูกด้วยแต่ถ้าเราร้อนเราอยากพัดเอาอะไรพัดดีลูกเอาทั้งเล่มได้ไหมได้นะคะทั้งเล่มได้แต่ว่าต้องรู้เวลานะคะไม่ใช่เวลานั่งเรียนแล้วมานั่งพัดใหญ่เลยอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะพัดได้เป็นบางครั้งก็แล้วกันเนาะนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะวันนี้เจอกันช่วงแรกเดี๋ยวเรามาร่วมกันเคลื่อนไหวกันดีกว่านะคะนักเรียนทุกคนยืนขึ้นนักเรียนปลายทางยืนขึ้นค่ะมาเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายของเรานะคะพร้อมค่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมกันเลยแสดงว่ายังไม่พร้อมนักเรียนปลายทางละคะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทียักคิ้ว5ทียักไหล5ทีกระโดด5ทีแล้วยืนตัวตรงเอาละค่ะกระโดดกันดีกว่านะคะวันนี้ตะวันแชมป์หรือเปล่าคราวที่แล้วใครนะสู้ๆค่ะกระโดดขึ้นสายตัวไปทั้งผู้หญิงผู้ชายตัวไปรอสู้เต็มที่ค่ะกระโดดขึ้นสายตัวไปคราวที่แล้วแชมป์เป็นผู้หญิงใช่มั้ยคะตัวไป
ปรบมือให้ตัวเองดังๆแล้วก็นั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะนักเรียนค่อนข้างที่จะตั้งใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะทั้งนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงและนักเรียนชายนะคะวันนี้มีตะวันกับมีน้องอะไรนะคะชยานินนะคะกระโดดอยู่ใกล้กันคุณครูได้เปรียบเทียบ2คนแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นแชมป์คือเด็กหญิงชยานินปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะวันนี้แชมป์เป็นผู้หญิงอีกแล้วนะคะตะวันเสียแชมป์อีกแล้วนะคะหมดแรงเลยหมดแรงเราต้องนั่งพักแล้วก็ต้องไม่คุยกันด้วยนะคะพร้อมจะเรียนหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วคราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องอะไรเอ่ยคุยกันถึงเรื่องอะไรเอาลืมหยุดเสาร์อาทิตย์เปิดวันจันทร์วันนี้วันอังคารประโยชน์ของพืชนะคะเราคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์